สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันที่ฝนตกทั้งวันแบบนี้เช้าก็ตกเย็นก็ตกนะครับก็อันนี้จะเป็นงาน380นะครับของลูกค้าพี่ประวิตรนะครับอันนี้รอชุดไฟมาวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมี X360 เข้ามาอีก1ลำนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในคลิปที่แล้วก็คือในเรื่องของการฝึกบินนะครับก็ยังไงก็อย่าท้ออย่าถอยนะครับอย่ายอมแพ้นะครับต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับและที่สำคัญก็คืองบประมาณแล้วก็การเลือกฮอที่จะเอามาฝึกบินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทำให้มันได้นะครับเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะบินแบบฮอปเดินทางบางคนก็ฮอปได้หันหัวซีทิศได้เดินทางได้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับตอนนี้งานลูกค้าก็ของผมก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนจะไม่มีก็แต่ก็มีมาอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในเรื่องของการเก็บพื้นฐานนะครับก็ต้องควรทำบ่อยๆนะครับบินเยอะๆนะครับอย่าไปยอมแพ้นะครับถ้าไหนที่เราบอร์ดนะครับเราบินไม่ได้บอร์ดหมายความว่าก็คือเป็นจุดที่เรากันไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาซ้อมท่านั้นบ่อยๆเราถึงจะเกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือการฮอปเนี่ยแหละครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะครับก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนเล่นฮอจิ๋วนะครับเล่นฮอจิ๋วแล้วก็มีปัญหาแล้วก็มาถามผมนะครับว่าฮอมันมีอาการอย่างนั้นนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยผมไม่มีความรู้ทางด้านฮอเล็กเลยนะครับเพราะว่าผมเริ่มต้นเล่นมาก็เริ่มจากไฟบาร์นะครับเป็น6 channel นะครับเป็นแบบ HR3 นะครับ HR3 ก็คือเวลาที่เราตั้งค่าที่วิทยุนะครับที่จะเล่นกับฮอไฟบาร์เนี่ยเราต้องตั้งเป็น HR3 นะครับแต่ถ้าเป็นพวกกล่อง K bar กล่อง Beats X อะไรเงี้ยเราต้องตั้งที่วิทยุเป็น H1 นะครับแต่ว่าในฮอ6ในฮอจิ๋วเนี่ยก็คือการที่คือมันเชื่อมมาเป็นแบบบอร์ดแบบคือเป็นรีซีฟเป็นแอดเจโรในตัวเลยนะฮะก็คือว่ามันไม่ได้แยกครับคือมันทำมาจากโรงงานเลยนะครับคือมันจะเป็นแบบบอร์ดอันเดียวแล้วก็มีมอเตอร์มีเซอร์โวอะไรมาเข้าไปที่บอร์ดก็คือบอร์ดตัวนี้มันสั่งการหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฮอ6แกนอย่างที่ผมประกอบอยู่เนี่ยคือมันจะมีแยกนะครับเป็นกล่องไจโรนะครับเป็นเซอร์โวนะครับเป็นมอเตอร์เป็นสปีดนะครับเป็นรีซีฟนะครับพอเวลาที่แบบอุปกรณ์ตัวไหนเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้นะครับทีนี้ลูกเพื่อนๆทักเข้ามาถามผมก็จนปัญญานะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยคือผมก็ทำความผมก็ตอบอย่างที่ผมเข้าใจก็คืออาจจะเหมือน6แกนละมั้งอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการบินหงายท้องตีลังกาเนี่ยมันก็หลักการเดียวกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็สำหรับมือใหม่หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาฮอลอยขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะนิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วเราก็โยกเดินหน้าถอยหลัง
มันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ได้เป็นกล่องเฮดวันนะครับคือถ้าเป็นลักษณะคือแบบอย่างเป็นกล่องพวกเคบาร์กล่องบีสเอ็กซ์อะไรพวกเนี้ยนะครับเราต้องใช้ความสามารถนะครับเราต้องใช้พวกทักษะแล้วก็พื้นฐานในการบินเอามาใช้ในการบินนะครับเพราะว่าฮอพวกเนี้ย6แกนอย่างเงี้ยมันจะเล่นยากนะครับมันจะบินยากมันไม่ได้บินง่ายๆนะครับใครหลายๆคนเข้าใจว่ามันลอยขึ้นมามันต้องลอยนิ่งๆคือมันจะไม่ไหลไปไหนเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็คือพอมันลอยขึ้นมาเนี่ยฮอเนี่ยมันจะไหลไปทางข้างหน้าไหลไปตรงข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยคือแล้วแต่อยู่ที่ทิศทางลมด้วยอะไรด้วยครับความเอียงของฮอนะครับมันไม่ได้หมายความว่าฮอบินไม่ดีนะครับก็คือฮอประเภทเนี้ยคือเราจะต้องใช้ทักษะความสามารถในการเล่นนะครับไม่ใช่ว่าใครมาจับรีโมทแล้วก็บินได้เลยนะครับตรงนั้นก็คือท่านกำลังเข้าใจผิดนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเล่นแบบนั้นก็ต้องมาติดกล่อง H1 นะครับเป็นกล่องที่ GPS นะครับก็คือวางวิทยุแล้วมันปล่อยให้มันบินเป็นอัตโนมัติได้เลยนะครับอันนั้นนะคือโอเคได้แต่ถ้าเป็นกล่องพวก Beats X K Bar อะไรเงี้ยก็คือพอเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่นิ้วของเราแล้วนะครับว่าเราจะควบคุมมันไปทางไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีหลายคนซื้อฮอมาก็เอ๊ะทำไมฮอมันบินแล้วมันไหลไปซ้ายไหลไปขวาทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางทำไมมันไม่อยู่นิ่งๆอยู่ตรงข้างหน้าเราหลายคนเข้าใจแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องกันนะครับเวลาที่เราหมุนหางเนี่ยก็คือฮอมันจะไม่เสียอาการนี่แหละคือการหมุนอยู่ในแกนนะครับไอการไม่เสียอาการก็หมายความว่าฮอมันหมุนอยู่ในแนวระนาบตลอดนะครับถึงฮอมันจะไหลไปข้างหน้าหรือว่าไหลไปข้างๆอะไรเงี้ยมันก็จะทรงตัวได้แต่เราก็ต้องคุมด้วยนะครับในเรื่องของการหมุนนะครับฮอหมุนไปเขาถึงมาฝึกหมุนกันไงครับถึงว่าฝึกกันหันหัว4ทิศหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับนั่นแหละคือถ้ามันเล่นง่ายเขาก็คงไม่ต้องมาฝึกกันนะครับหลายคนยังจะเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าซื้อไปเล่นแล้วเนี่ยคือใครๆก็บินได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันจะต้องผ่านการฝึกฝนเขาถึงต้องมีซิมูเลเตอร์นะครับไว้เอาไว้ติดตั้งที่โน้ตบุ๊กนะครับติดตั้งที่โน้ตบุ๊กแล้วก็เราก็เอารีโมทต่อนะครับเพื่อที่จะเล่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นการโปรแกรมฝึกบินนะครับมันเป็นโปรแกรมฝึกบินก็อย่าเพิ่งท้อนะครับก็ฝึกกันต่อไปนะฮะผมกว่าจะบินได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาก็ไม่ต่ำกว่า6เดือนนะตอนผมที่ผมเล่นแล้วแต่ทักษะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้เวลาฝึกนานหน่อยบางคนก็ใช้เวลาฝึกแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็เก่งแล้วอันนี้มันอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวนะครับมันคือฮอบบี้นะครับมันไม่ได้เป็นทอยนะครับพอแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าฮ็อบบี้นะครับฮ็อบบี้ก็คือเป็นกิจกรรมยามว่างนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงยากไงครับมันต้องมันก็จะมีนักบินระดับโลกคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นนะครับที่มีชื่อเสียงในวงการนะครับตอนนี้ผมก็ใส่มอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับสรุปนะครับมันก็คือฮ็อบบี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมสันทนาการนะครับยามว่างแต่มันก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยใช้สมาธินะครับในการเล่นเนี่ยก็คือจะต้องมีพื้นฐานในการบินนะครับคือผมก็พยายามจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าพอมันบินไม่ดีนะครับ
การที่ฮอมันบินดีไม่ดีเนี่ยก็คือมันต้องดูว่าฮอมันลอยขึ้นไปแล้วเนี่ยว่าเวลาหมุนนะครับฮอมันจะหมุนอยู่ในแกนแบบนี้นะครับนะครับโอ้ฮอมันจะหมุนอยู่ในแกนนะครับก็คือมันจะไม่เป๋ตอนเวลาหมุนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงไวเบรชั่นเนี่ยตรงชุดหางกับตรงเมนโรเตอร์นะครับมันจะไม่เกิดการสั่นสะเทือนนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วเวลาลอยขึ้นมาเสียงมันจะหวานๆนะครับเสียงเบสเวลาฟันอากาศมันจะหวานสำหรับลำนี้นะครับก็จะเป็นของลูกค้าพี่ปวิทนะครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นไซส์380นะครับอันนี้เป็นคานูปี้นะครับคานูปี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีรุ่น345หรือ3หรือ346เนี่ยแล้วผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมันจะใหญ่กว่า X360 ของผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเอามาบินด้วยนะครับก็ใช้มอเตอร์ขนาดเดิมคือ 1,800 kV นะครับแต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นไซส์380นะครับไซส์380หน้าตาจะเป็นแบบนี้หลายคนเข้าใจว่าบูมมันเนี่ยมันจะต้องมีท่อบูมอยู่ข้างในจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันจะเป็นบูมชิ้นเดียวเลยเดี๋ยวผมถอดคานูปี้แล้วเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับอันนี้ครับนี่นะครับก็คือข้างในมันเป็นโป่งๆเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นหูโป่งเลยก็คือตัวนี้เป็นกันชักทางหลังนะครับลักษณะของตัวมอเตอร์ข้างหน้านะครับจะเป็นมอเตอร์1,000 kV นะครับ 1,000 kVแล้วก็มีเส้นสายพานขับจากตัวพีเนียนตรงนี้นะครับไปที่ตัวเมนเกียร์นะครับแล้วก็มีตัวออโต้อยู่ข้างล่างนะครับมีสายพานที่ยาวๆนะครับก็ยิงตรงไปที่ชุดหางนะครับมันจะมีสายพานอยู่ทั้งหมด2เส้นนะครับตัวบอดี้มันก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ขาสกีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตีนเป็ดแบบนี้มันจะมีเป็นขาสกีแต่งให้ด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะใส่แล้วพอเวลามันลงจอดเนี่ยมันก็จะจอดได้ดีกว่าขาสกีตีนเป็ดแต่หลายคนก็ชอบแนวนี้นะครับบางคนก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็มาดูบล็อกแบริ่งนะครับเป็นอลูนะครับเป็นอลูนี่คือบล็อกแบริ่งเป็นอลูเลยนะครับแล้วก็ตัวสวอตเพจก็เป็นอลูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวสวิงอาร์มนะครับ2ด้านยึดสวอตเพจกับตัวกิฟเบดนะครับตรงสีแดงตรงนี้นะครับชุดเฮดจะเป็นลักษณะคือเป็นไฟเบอร์เลสนะครับถ้าเป็น DFC เนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีตัวสวิงอาร์มตัวนี้นะครับตัวที่เป็นพลาสติกสีดำ2ด้านนะครับมันจะเชื่อมต่อกับสวอตเพจไปที่ตัวกิฟเบดเลยนะครับแต่อันนี้คือมันเป็นไฟเบอร์เลสไม่ได้เป็น DFC นะครับแล้วก็มีน็อตยึดตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันจะมีน็อตตรงข้างในด้วยนะครับนี่ครับน็อตสีขาวยึดบูมแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวถาดเซอร์โวกันหางนะครับมันก็จะมายันตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็บูมก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงชุดหางก็เป็นอลูนะครับเป็นอลูเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีลอกสายพานตรงนี้ด้วยนะครับสามารถจะถอดแยกได้นะครับถ้าเราเล่นเป็น420เนี่ยเราก็แค่ยืดหางให้ยาวขึ้นเปลี่ยนบูมเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนแท่งกันชักหางหลังนะครับแต่ใบหางก็เป็นใบเดิมนะครับแล้วก็เบรกก็ยาวขึ้นเป็น420นะครับสำหรับลำนี้ก็คอยติดตามรับชมได้นะครับก็ของลูกค้าพี่ประวิทย์นะครับชุดไฟก็จะมาพรุ่งนี้อันนี้เป็นกล่องเคบาร์นะครับวิทยุเป็นเรดิโอลิงค์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสงสัยตรงไหนอะไรยังไงก็ทักเข้ามาถามกันที่ด้านล่างของคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ